เอาละครับกลับมาสู่รายการอร่อยครับอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงนี้อร่อยชัวร์ทั่วไทยนะครับใช่แล้วค่ะก็มีร้านอาหารมาแนะนำคุณผู้ชมเช่นเคยแต่ว่าก่อนอื่นนะคะอย่าลืมนะคะสำหรับคำถามที่เราได้ถามคุณผู้ชมไปว่าไข่นะคะนำไปทำเป็นเมนูอาหารได้โดนใจคุณผู้ชมมากที่สุดนะคะก็โทรเข้ามาพูดคุยกันที่024033493ค่ะครับสำหรับตอนนี้นะครับ1สายเราพร้อมแล้วด้วยสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมชื่ออะไรครับชื่ออรไทยค่ะอรไทยนะครับอรไทยครับวันนี้จะมาแนะนำเมนูไข่อันไหนดีครับเมนูไข่ต้มค่ะไข่ต้มไข่ต้มธรรมดาธรรมดาเลยครับใช่ค่ะมันชอบตรงไหนครับวันนี้ชอบตรงที่มันง่ายอร่อยไงคะง่ายกว่าไข่คนจริงอ๋อง่ายกว่าไข่คนจริงด้วยใช่ปกติแล้วก็อร่อยต่อไข่ก็แล้วก็ใส่ซอสก็โอเคน้ำปลาครับผมแล้วเวลาต้มก็ไม่ต้องยากถ้าเราหุงข้าวเราก็ใส่ไปในหม้อข้าวเลยสะดวกมากเลยนะหุงข้าวไปเสร็จแล้วได้ทานไข่ต้มด้วยปกติชอบทานคู่กับอะไรเป็นพิเศษไหมคะอย่างพริกน้ำปลาหมูสับทานกับข้าวเปล่าเลยข้าวเปล่าค่ะข้าวเปล่าแล้วก็น้ำปลาแล้วนี้ต้องมีเทคนิคไหมครับว่าต้องเป็นไข่แดงที่แบบยังมาตูมหรือว่าเป็นแบบสุกๆไปเลยกี่นาทีอะไรยังไงมีเคล็ดลับไหมคะประมาณยางมะตูมหรือเกือบสุกนะคะจะอร่อยมากโอ้โหอันนี้นี่ทำยากมากเลยนะผมพยายามทำมานานมากผมกะเวลาไม่เคยถูกเลยแล้วต้องทำยังไงครับถ้าต้มธรรมดานะครับประมาณ7นาทีไข่ที่ไม่ได้อยู่ในตู้เย็นนะคะครับใส่ลงไปทำน้ำคือประมาณว่า7นาทีก็โอเคแล้วค่ะก็มาแช่น้ำเย็นครับผมแล้วถ้าเป็นยางมะตูมยางมะตูมครับถ้าเป็นยางมะตูมนี่ต้องเวลาประมาณกี่นาทีครับ7ครับ7ใช่ไหมครับแค่มาตูมต้อง7เดี๋ยวกลับไปลองกลับไปลองไม่เคยได้เหมือนกันนะมันอาจจะด้วยความร้อนด้วยหรือเปล่ามันแบบไม่เท่ากันอะไรเงี้ยครับอ่ะเดี๋ยวไงเราต้องค้นหาคำตอบกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวรับเสื้อฟู้ดแพนเน็ตของเราไปเลยนะครับนี่ขอบคุณค่ะขอไซส์ใหญ่นะครับตัวใหญ่มากอะไรนะครับขอไซส์ใหญ่ครับถ้าเป็นคนใหญ่ได้ให้บอกไซส์ได้เลยครับผมค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นเมนูที่ง่ายนะเราก็ทานกันบ่อยแล้วก็อร่อยด้วยกินกันตั้งแต่เกิดละว่าอย่างนั้นใช่แต่แพชอบทานกับน้ำปลากินเค็มเหมือนกันไงทานกับน้ำปลาอร่อยไข่ต้มใช่ป่ะถ้าสมมติเราออกมาข้างนอกเราเห็นหามมาก็จะเป็นไข่ปิ้งโอ้เนี่ยอร่อยอร่อยกว่าไข่ต้มอีกแล้วจะมีแบบซอสที่เขาใส่เป็นมีซอสของเขาแล้วก็มีพริกมีอะไรนะพริกไทยด้วยนะบางเจ้าใช่กระตูดแล้วก็หักครึ่งแล้วก็นี่เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะพื้นบ้านเลยอ่ะโอ้อร่อยมากชอบมากไม่รู้สมัยนี้ยังมีคนหาหรือเปล่าเนาะมีเหรอผมยังเห็นอยู่นะฮะแถวตึกแกรมมี่แถวโศกยังเห็นอยู่แต่ว่ามันเป็นบางจังหวะที่โชคดีว่าอย่างนั้นละกันนะครับค่ะสำหรับตอนนี้นะครับในช่วงอร่อยชัวร์ทั่วไทยของเราเนี่ยก็ต้องมาแนะนำร้านอาหาร1ร้านนะครับสำหรับร้านนี้นะครับมีชื่อร้านว่าลานร่มไม้นั่นเองนะครับอยู่ที่เรียบทางด่วนรามินทราค่ะก็ผ่านบ่อยนะคะใครเคยไปใครอยู่แถวนี้ละกันก็จะผ่านอยู่แล้วนะคะก็เป็นร้านอาหารไทยนะคะที่คงคอนเซปต์ความเป็นไทยไว้ได้อย่างชัดเจนทีเดียวนะคะคอนเซปต์ร้านร่มไม้นะคะก็ตกแต่งด้วยการอิงธรรมชาตินี่มีดอกไม้เยอะแยะมากเลยมีร่มด้วยอ่ะใช่เขาเรียกว่าเป็นฟิลแบบออกเหนือภาคเหนือร้านร่มไม้ดูฟังชื่อก็เหนือนะก็ผสมผสานกับเฟอร์นิเจอร์ไม้แบบภาคเหนืออันนี้ไงทำให้รู้สึกว่าเหมือนคนที่มาทานอาหารเนี่ยก็มาพักผ่อนอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินั่นเองนะคะนอกจากนั้นยังมีการแสดงดนตรีสดอีกด้วยนะคะก็มีการบริการที่ดีเยี่ยมเป็นกันเองทำให้ลูกค้าเนี่ยติดอกติดใจแล้วคุณเชื่อไหมว่าร้านนี้เนี่ยมีลูกค้าประจำเนี่ยกลับมาทานเป็นบ่อยครั้งทีเดียวโอ้โหก็ดูเมนูสิครับอันนี้เนี่ยหน้าตาสวยแพงอย่างเงี้ยของโปรดเหรอชอบมากชอบมากเฮ้ยคุณชอบอาหารเหนือไม่ใช่หรอชอบอาหารเหนือชอบคนเหนือด้วยนั่นไงไปอีกชัดเจนเลยนะโอ้บรรยากาศตอนคืนนี้ก็สวยนะต้องไปบ้างละใช่ผ่านบ่อยแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้เข้าไปเลยเอาละครับถ้าสมมติต้องไปเยี่ยมเยียนละค่ะใครที่อยากจะโทรเข้าไปจองโต๊ะก่อนเพราะดูนะช่วงเย็นนี่หนาแน่นเลยนะครับที่เบอร์นี้เลย087นะครับ932-0088นั่นเองนะครับอยู่ที่เรียบทางด่วนรามอินทรานะครับค่ะลานร่มไม้เรียบทางด่วนรามอินทรานะคะหาไม่ยากเลยป้ายเบลอเบลอนะคะก็หาง่ายมากสวยงามมากนะครับแล้วก็ร่มรื่นด้วยเหมือนกินข้าวในสวนเลยดีเนาะบรรยากาศมันเหมือนนะเหมือนไปเชียงใหม่แต่ว่าอยู่ในกรุงเทพอีกไงยังมีต้องนัดเดทอ่ะอุ้ยเอาอีกแล้วดูดิต้องนัดเดทกับสาวหนูได้เหนือด้วยหรือเปล่าถ้าได้ก็จะสวยงามมากแต่ถ้าไม่ได้ก็ผมไม่ปฏิเสธแล้วก็ไม่เกี่ยงนะฮะได้หมดนะครับตอนนี้มาถึงอีกหนึ่งสายนะครับมาแชร์ความคิดเห็นกันนะครับก็เป็นเรื่องราวของไข่กันบ้างสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับชื่ออะไรครับ
ชื่อวลัยพรค่ะคุณวลัยพรนะครับโทรจากที่ไหนครับอ๋อแถวกรุงเทพนี่แหละค่ะอ๋อครับผมวันนี้จะมาแนะนำเมนูอะไรดีครับเอายำไข่ดาวค่ะยำไข่ดาวเอาละอันนี้เราจะเห็นตามร้านข้าวแกงนะจะเยอะมากนะครับแล้วก็ได้อีกรสชาติหนึ่งนะมีพริกมีเป็นยำทำไมถึงชอบเมนูนี้ครับแซ่บอร่อยแล้วไข่ก็แบบทอดแบบกรอบๆนะคะแล้วก็พร้อมทำข้าวเครื่องยำอร่อยมากค่ะโอ้ยังงี้ต้องเป็นเทคนิคแบบไข่แดงสุกไหมก็แล้วแต่คนชอบนะคะถ้าเป็นยำมะตูมก็จะยิ่งอร่อยนะคะใช่อร่อยเห็นด้วยค่ะอันนี้ชอบมีเมนูไข่เมนูอื่นอีกไหมคะที่แบบว่าเอาทานบ่อยๆแล้วกันอ๋อก็ไข่ตุ๋นทรงเครื่องค่ะนั่นไงไข่ตุ๋นอีกแล้วมันทำง่ายไงคุณอร่อยด้วยทรงเครื่องนี่คืออะไรอ่ะคือเอาหมูสับกุ้งสับแล้วก็แครอทข้าวโพดอ่อนเห็ดหอมครับเอามาหั่นแล้วก็เอามาผัดแล้วก็โรยหน้าคือใส่เครื่องมาเครื่องนี้เข้าไปอันนี้ทำเองด้วยไหมคะทำเองด้วยค่ะนั่นไงบางทีก็ไปทานนอกบ้านก็มีบ้างมีร้านแนะนำไหมครับอย่างนี้ค่ะอ๋อมีแถวสามแยกไฟฉายนะคะสามแยกไฟฉายอยู่ตรงถนนอะไรครับตรงนั้นอยู่ตรงจรัญสนิทวงนะคะอ๋อจรัญสนิทวงครับผมก็ชื่อร้านว่าวัชรพัฒนาค่ะครับผมร้านนี้นี่ที่เด็ดก็คืออะไรเอ่ยเมนูไข่เปล่าก็หลายอย่างนะคะค่ะอร่อยทุกอย่างถ้าจะเอาเด็ดจริงต้องไปทานที่บ้านพี่เขาเลยค่ะต้องไปกินฝีมือพี่เขาซะหน่อยเป็นไงล่ะเดี๋ยวเราจะแอบแฝงตัวไปนะคะได้ค่ะโอเคขอบคุณมากนะครับเดี๋ยววันนี้รับเสื้อไปนะครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับไข่ตุ๋นทรงเครื่องวันนี้เรามีหลายไข่เลยนะมีหลายเมนูและอยากแบบว่าอยากฟังเมนูแปลกๆบ้างอ่ะไข่แปลกๆใช่ลองแชร์กันเข้ามานะครับทาง024033493นะครับแล้วถ้าสมมติว่าใครที่มีร้านอาหารไหนแนะนำนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่มุมไหนของประเทศไทยนะครับก็สามารถโทรเข้ามาร่วมแชร์ความคิดเห็นกันได้เช่นเดียวกันนะครับว่าร้านนี้โดนงี้เพราะว่าอะไรอร่อยอะไรบ้างนะครับก็เมนูไหนเด็ดบรรยากาศอาหารหรือว่าพนักงานสวยอย่างที่ใดๆเงี้ยชอบครับผมก็มีในใจอยู่หลายร้านนะครับอันไหนชอบอยู่ผมว่าทีมงานแถวนี้เขารู้กันแหละนะหลายร้านนะครับหาพวกเลยนะไม่ได้เน้นเรื่องรสชาติสักเท่าไหร่หาพวกเลยเอาเป็นว่าเราอย่าฟังพี่เตยได้ดีกว่านะคะเพราะว่าอร่อยขับของเรานี้เราจะเน้นเรื่องอาหารและบรรยากาศอาหารตาได้ไหมอาหารตาเลยเหรอไม่ได้เหรอเอาเรื่องดีกว่าเบรกก่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกลับมาที่นี่ดีกว่านะครับ Facebook นะครับใครที่ยังไม่ได้เข้าไปคลิกไลค์ที่ facebook.com/foodplanettv นะครับรีบเลยเพราะว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้เรียกว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะเราก็จะพาไปรับประทานอาหารญี่ปุ่นร้านไคเซ็นซูชิแอนด์บาชินะครับรถไฟฟ้าพญาไทใช่นะครับก็เป็นเรื่องราวของ3เมนูนะครับที่เรียกว่าต้องสั่งจองล่วงหน้าจะมีเมนูอะไรบ้างนะครับลองเข้าไปแล้วก็แอบลอกคำตอบเขาถ้าสมมติเราไม่มั่นใจแต่ชอบชี้ช่องทางอ่ะถ้าลอกเราผิดนี่เราก็ไม่รู้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาบอกครั้งสุดท้ายหรือเปล่านะครับเข้าไปร่วมตอบคำถามเขาบอก3เมนูนี้เนี่ยต้องสั่งจองล่วงหน้ากี่วันนะ3 วันนะครับเพราะว่าต้องมีผ่านการทำอาหารที่ค่อนข้างละเอียดนะครับนั่นคือปลาฮิราเมะหมักคอมบุนะครับมีปลาไหลนะครับเอ็นกาวะโรแล้วก็เอ็นงาวะหมักคอมบุนะครับท็อปปิ้งด้วยตับปลาของฮิราเมะเนี่ยแหละแล้วก็บดกับเต้ากู้นะครับก็ลองดูแล้วกันว่าจะก๊อปหรือว่าจะเอาคำตอบที่ผมบอกไปเขียนไปพิมพ์ลงในเฟซบุ๊กนะครับก็อยากให้ทุกคนจริงๆก็อยากให้ทุกคนน่ะได้มีโอกาสนะคะอย่างที่พี่นันบอกนะคะกูรูเรื่องอาหารเนี่ยก็บอกว่ามันอูมามิจริงๆนะคะอร่อยจริงอร่อยจริงๆนะคะอยากให้ได้ลองกันทุกคนก็มาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะย้ำอีกทีนะคะทาง facebook.com/foodplanettv นั่นเองค่ะครับผมแล้วตอนนี้1สายของเรามาแชร์ความคิดเห็นกันครับสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับชื่อพี่กุลค่ะพี่กุลครับผมวันนี้จะมาแชร์เรื่องอะไรดีครับเรื่องไข่อะค่ะไข่นะครับเมนูอะไรครับไข่เนี่ยไข่ทอดชะอมค่ะไข่ทอดชะอมทานกับน้ำพริกอันนี้มันต้องมีน้ำพริกด้วยหรือเปล่าไม่มีก็ได้ค่ะไม่มีก็ได้ทานกับข้าวทานกับน้ำแกงแต่จะไม่มีน้ำพริกนะคะคือเราทอดชะอมแล้วก็ใส่พริกเข้าไปด้วยค่ะที่หนูสับอะค่ะอ๋อให้มีรสชาติเผ็ดไปในตัวเลยไม่ต้องทานกับน้ำพริกอันนี้ไม่เคยลองไม่ต้องไปทำน้ำพริกตั้งหางไงปกติผมจะกินกับน้ำพริกกะปิอะแล้วแบบตักน้ำพริกกับเยอะๆเลยอ่ะชอบกินเผ็ดมากไงแต่ถ้าอันนี้เนี่ยก็โอเคเหมือนกันนะใส่พริกขี้หนูลงไปนั้นเลยค่ะปกติทานคู่กับอะไรไหมคะที่ชอบ
คืออะไรนะคะปกติทานชะอมไข่คู่กับอะไรไหมคะกับข้าวหรือว่าทานกับข้าวเลยทานกับข้าวเพียวๆทานกับข้าวทานกับข้าวครับผมเพียวๆว่าอย่างนั้นอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นนะครับโทรมาใช้ความคิดเห็นแบบนี้นะครับก็รับเสื้อไปเลยนะครับขอบคุณมากนะครับค่ะขอบคุณนะคะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะอย่าลืมนะครับว่ามีเรื่องราวของร้านอาหารด้วยนะครับก็สามารถมาแนะนำกันได้ไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนก็ตามนะครับเผื่อว่าเรามีโอกาสที่จะแวะไปเยี่ยมเยียนตามจังหวัดนู้นจังหวัดนี้นะครับเราก็อยากจะไปดูนะอย่างเช่นอันนี้อยุธยาอยากไปเห็นกุ้งอยากไปเห็นอะไรกุ้งแม่น้ำกุ้งหรือน้องกุ้งขอชัดๆโผล่มาขนาดนี้กุ้งแม่น้ำที่เวลาเขาผ่าออกมาแล้วแบบไข่แบบเยอะๆอ่ะผมอยากจะไปสักครั้งนึงไปถ่ายรูปลง Instagram ไงยังไม่เคยเลยเห็นแต่ไปกดไลค์เขาไงเคยไปกินแล้วเหรอเป็นไงอร่อยร้านอะไรตุ้ยจำชื่อร้านไม่ได้มันเป็นแบบเหมือนเป็นย่านเลยที่มีอาหารทะเลเยอะๆมีกุ้งมีปลามีอะไรเต็มเลยอ่ะโอ้โหอันนี้ต้องแวะไปนะครับยังไงก็ฝากไปด้วยละกันสำหรับร้านอาหารไหนที่มาแนะนำนะครับก็สามารถมาแชร์ด้วยกันได้นะครับเอางี้ดีกว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับเราจะมีเรื่องราวของอาหารซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะลงมือทำกันเองเราคือเราไหนนี่หรือนี่ไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะเป็นลูกมือใครจะเป็นพ่อครัวแม่ครัวติดตามแล้วกันนะคะช่วงหน้าค่ะตอนนี้พักสักครู่ค่ะ